อยากเลี้ยงแมวต้องรู้เรื่องนี้เลยค่ะวัคซีนในแมวต้องฉีดอะไรบ้างต้องพาไปทําอะไรบ้างเริ่มต้นเลยถ้าเรารับน้องเขามาเลี้ยงแล้วนะคะก็เลี้ยงไว้ที่บ้านก่อนประมาณ2ออาทิตย์นะคอยดูอาการว่าเขาปกติกินข้าวได้ร่าเริงดีนะคะ<ๆ>ก็พาไปฉีดวัคซีนกับคุณหมอ โดยวัคซีนในปีแรกนะคะหรือวัคซีนทั้งหมดที่ต้องฉีดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือวัคซีนรวมแมวนะอย่างที่2ก็คือพิษสุนักบ้าค่ะโดยวัคซีนรวมแมวเนี่ยต้องฉีดทั้งหมด3เข็มและพิษสุนักบ้า2เข็มในปีแรกและปีถัดไปเนี่ยเป็นอย่างละเข็มนะคะแล้ววัคซีนรวมแมวที่หมอพูดถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้าง สำหรับวัคซีนรวมแมวในทั่วโลกนะคะเขาก็จะรู้จักกันในนามไข้หัดวัดแมวนะคะไข้หัดในแมวเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่เกิดลำไส้อักเสบท้องเสียแล้วก็อาเจียนเนาะจะมีทั้งหมด2องไวรัสนะคะก็คือเชื้อพาโวไวรัสกับโคโรนาไวรัสต้องบอกเลยว่าลำไส้อักเสบในแมวเด็กมีโอกาสเสียชีวิตได้เนาะดังนั้นถ้าได้รับวัคซีนนะคะจะมีโอกาสหายเร็วกว่าอาการจะไม่รุนแรงเท่าตัวที่ไม่ได้รับวัคซีนนะคะ ไข้หัดวัดแมวเนาะดังนั้นก็จะมีวัคซีนวัดแมวอีกใช่ไหมคะมันรวมอยู่ในเข็มเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องตกใจว่าต้องฉีดหลายเข็มนะคะไข้หวัดแมวเนี่ยจะมีทั้งแบคทีรียรแล้วก็ไวรัสนะคะก็จะลดความรุนแรงของโรคได้สรุปก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวัคซีนรวมแมวที่หลักๆทั่วโลกจะต้องทำเนี่ยก็คือไข้หัดวัดแมววัคซีนสามเข็มในปีแรกนะคะแล้วก็วัคซีนพิษนักบ้าพิษนักบ้าเนี่ยทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า อันตรายต่อทั้งแมวแล้วก็ทั้งเจ้าของเองด้วยดังนั้นฉีดป้องกันไว้ดีที่สุดนะรวมถึงมันผิดกฎหมายด้วยถ้าไม่ฉีดมาพูดถึงวัคซีนทางเลือกกันบ้างดีกว่าก็คือวัคซีนริวคีเมียของแมวนะคะใครไม่รู้จักโรคริวคีเมียเนี่ยสามารถไปฟังคลิปที่หมอเพิ่งปล่อยไปได้นะคะว่ามันคืออะไรมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่รุนแรงมากๆแล,ละรักษาไม่ได้ถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนให้น้องเขาได้เนี่ยก็จะลดความรุนแรงโรคได้นั่นเองสรุปให้ฟังอีกทีดีกว่านะคะว่าวัคซีนหลกักๆที่ต้อองฉีดแรกกเลยนะคะคค็ื วัคซีนรวมแมวสคือพิษนักบ้านะคะส่วน3เนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือโรคริวคีเมียนะคะถ้าใครชอบคลิปสั้นๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามกันนะถ้าสงสัยอะไร